สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ Money Today ทันโลกการเงินค่ะทักทายกัน4ทุ่มคือวันอังคาร2มกราคม2567กับเรา2คนเช่นเคยเลยนะคะคุณแพรณทิประดาดิฉันแนสที่คำพรค่ะเรียกว่ามาเปิดวันทำการแรกนะคะของทุกประเทศทั่วโลกเลยก็ว่าได้แล้วค่ะหลังจากที่หยุดยาวในช่วงเทศกาลปีใหม่เป็นต้นมานะคะทำให้บรรยากาศการซื้อขายสภาพคล่องอาจจะขาดหายไปแต่ว่ามาเริ่มเปิดประเดิมปีใหม่ดูเหมือนว่าสินทรัพย์ต่างๆนั้นจะทำเพอร์ฟอร์มานซ์ได้ค่อนข้างจะดีค่ะใช่ค่ะทั้งหุ้นไทยเราด้วยแล้วก็หรือจะเป็นเรื่องของคริปโตเคอเรนซีอย่างเช่นบิตคอยน์เห็นว่าทะยานขึ้นไปอีกครั้งนึงตามที่มีการคาดการเอาไว้วันนี้ก็มีข่าวมาฝากกันด้วยนะคะใครที่สนใจเรื่องของบิตคอยหรือแม้กระทั่งเรื่องการท่องเที่ยวค่ะคือปีใหม่ที่ผ่านมาเขาบอกว่าทั้งเมืองไทยแล้วก็อีกหลายประเทศทั่วโลกการเงินถือว่าค่อนข้างสะพัดเลยค่ะคนเรียกว่าหลังจากหมดยุค ของโรคระบาดกลับมาใช้จ่ายกันอีกครั้งนึงค่ะค่ะซึ่งตอนนี้เชื่อว่าคนไทยหลายๆท่านนะคะกำลังเดินทางท่องเที่ยวอยู่ในหลายประเทศด้วยนะคะค่ะแต่ว่าค่ำคืนวันนี้ค่ะเราติดตามข่าวสารต่างๆมาฝากกันนะคะมาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกเลยค่ะประเด็นเรื่องของอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ยังคงเป็นประเด็นที่จับตานะคะเพราะว่ามันเป็นความขัดแย้งด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่ทางด้านของสหรัฐอเมริกานั้นมีต่อจีนและจีนเนี่ยนะคะก็ได้รับผลกระทบค่ะจากกรณีทั้งสหรัฐแล้วก็ชาติพันธมิตรด้วยล่าสุดมีประเด็นของบริษัทสัญชาติเนเธอร์แลนด์นะคะซึ่งเป็นผู้ผลิตชิปได้มีการระงับการส่งออกสินค้าไปยังจีนค่ะโดยเป็นมาตรการที่ต่อเนื่องนะคะมาจากทางด้านของสหรัฐอเมริกาบริษัทดังกล่าวที่ว่าก็คือ ASML ซึ่งเป็นซัพพลายเออร์อุปกรณ์ผลิตชิปจากเนเธอร์แลนด์ได้ระบุนะคะเมื่อวานที่ผ่านมา1มกราคมระบุว่าตัวบริษัทเองนั้นถูกกดดันให้ควบคุมการส่งออกสินค้าบางส่วนไปยังจีนหลังรัฐบาลเนเธอร์แลนด์นั้นเพิกถอนใบอนุญาตการส่งออกบางส่วนของทางบริษัทโดยมีการระบุในแถลงการค่ะว่าการเพิกถอนใบอนุญาตการส่งออกดังกล่าวนั้นส่งผลกระทบต่อการส่งออกระบบลิโทกราฟีขั้นสูงโดยสำนักข่าว Financial Times รายงานว่าการจำกัดการส่งออกสินค้าไปยังจีนครั้งนี้สอดคล้องกับคาดการณ์ก่อนหน้าหลังจากที่รัฐบาลเนเธอร์แลนด์นั้นดำเนินรอยตามสหรัฐและญี่ปุ่นในการออกมาตรการควบคุมการส่งออกเทคโนโลยีอย่างเข้มงวดซึ่งมีการระบุนะคะว่าทางบริษัท ASML นั้นอยู่ระหว่างการหารือกับสหรัฐในการขอความชัดเจนเกี่ยวกับขอบเขตและผลกระทบจากมาตรการควบคุมดังกล่าวในปีที่แล้วรัฐบาลเนเธอร์แลนด์ระบุว่าตั้งแต่1กันยายน2566ค่ะรัฐบาลนั้นจะสั่งห้ามไม่ให้ส่งออกเครื่องจักรผลิตชิประดับไฮเอนด์ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการทหารระดับสูงโดยปราศจากใบอนุญาตไปยังจีนค่ะเป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่ต้องจับตากันต่อไปนะคะว่าจะมีชาติพันธมิตรของสหรัฐอีกหรือไม่ที่จะมีการระงับเรื่องของชิปแบบนี้ในการส่งออกไปยังจีนค่ะพูดถึงจีนแล้วนะปรากฏว่าช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาแม้จะไม่ใช่ตรุษจีนนะปีใหม่จีนเป็นแบบปีใหม่ฝรั่งแต่ปรากฏว่าการท่องเที่ยวในประเทศของเขาเองก็คึกคักค่ะมีการจับจ่ายใช้สอยกันค่อนข้างจะดีเลยนะถือว่าเป็นการกระตุ้นรายได้และเชื่อว่าน่าจะแตะระดับถึงหมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐเลยค่ะหนังสือพิมพ์ Global Times สื่อของพรรคคอมมิวนิสต์จีนนะคะรายงานโดยอ้างอิงข้อมูลของกระทรวงคมนาคมค่ะบอกว่าการท่องเที่ยวในจีนนั้นเฟื่องฟูในช่วงวันหยุดปีใหม่3วันค่ะคนจีนนิยมเดินทางไปชมเทศกาลดนตรีและคอนเสิร์ตรวมถึงช่วงนี้เมืองจีนอากาศหนาวเย็นนะคะคุณผู้ชมดังนั้นค่ะเขาไปพักผ่อนกันพื้นที่ไหนที่มีหิมะนี่บินไปหาเลยค่ะไปดูหิมะไปดูน้ำแข็งนะคะโดยเฉพาะบริเวณจีนตะวันออกจีนตอนกลางจีนตอนใต้และอีกหลายพื้นที่เลยค่ะซึ่งเขาบอกว่ามีการเดินทางในประเทศนะคะมากถึง135 ล้านครั้งหรือว่าถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะคะเพิ่มมามากขึ้นนะคะ 155% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วค่ะขณะที่รายได้จากการท่องเที่ยวเองภายในประเทศปีนี้เพิ่มขึ้นไปแต่ระดับ 7.973 หมื่นล้านหยวนหรือว่าคิดเป็นเงิน 1.123 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐเลยนะคะโดยทางกระทรวงคมนาคมของจีนรายงานค่ะบอกว่าช่วงวันหยุดปีใหม่การเดินทางของผู้โดยสารมีจำนวนมากกว่า128 ล้านครั้งบนเครือข่ายการขนส่งของจีนซึ่งถือว่าเพิ่มขึ้นมานะคะ 78.4% จากปี66แล้วก็ขึ้นมา 31.1% จากปี65และตัวเลขการเดินทางของคนที่ใช้รถไฟเองก็เพิ่มขึ้นเหมือนกันนะคะ 177.5% เลยค่ะเมื่อเทียบเป็นรายปีส่วนคนที่ใช้การเดินทางด้วยเครื่องบินหรือว่าโดยสารทางอากาศเองก็เพิ่มขึ้นมานะคะมากถึง 140.3% เลยค่ะ
ขณะที่ไฉซินและ S&P Global Service นะคะระบุว่าดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อหรือว่า PMI ภาคการผลิตเดือนธันวาคมของจีนที่ผ่านมาขยายตัวค่ะติดต่อกันเป็นเดือนที่2แล้วด้วยโดยได้แรงหนุนจากอุปสงค์ภายในประเทศนะคะที่แข็งแกร่งขึ้นเพิ่มขึ้นไปแต่ระดับ 50.8 ในเดือนธันวาคมจากระดับที่ 50.7 ในเดือนพฤศจิกายนซึ่งดัชนีที่สูงกว่าระดับ50เป็นการบ่งชี้นะคะว่าภาคการผลิตของจีนนั้นมีการขยายตัวและเป็นการขยายตัวติดต่อกันเป็นเดือนที่2ค่ะตรงข้ามกับที่สำนักงานสถิติแห่งชาติจีนหรือว่า NBS รายงานนะคะที่บอกว่าดัชนี PMI ภาคการผลิตนั้นปรับตัวลดลงไปแต่ 40.0 ในเดือนธันวาคมจากระดับที่ 49.4 ในเดือนพฤศจิกายนแล้วก็ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการเอาไว้นะคะที่ระดับ 49.5 ค่ะโดยดัชนีที่ต่ำกว่า50นะคะก็เป็นการบ่งชี้ว่าภาคการผลิตของจีนอยู่ในภาวะหดตัวแล้วค่ะแล้วก็เป็นการหดตัวติดต่อกันเป็นเดือนที่3แล้วด้วยค่ะเป็นภาพเศรษฐกิจจีนนะคะที่ทั่วโลกต่างจับตาแล้วค่ะเพราะว่าเป็นกำลังซื้อสำคัญนะคะอยากจะให้มีภาพของการฟื้นตัวได้ในระดับที่ค่อนข้างจะดีแล้วก็กลับมาใช้จ่ายได้ดังเดิมนะคะแต่ว่าในช่วงที่ผ่านมาต้องยอมรับว่าเศรษฐกิจจีนเนี่ยอ่อนแอลงค่อนข้างมากแล้วก็กลายเป็นประเด็นหนึ่งที่ทำให้นักลงทุนทั่วโลกมีการลดน้ำหนักการลงทุนในตลาดหุ้นจีนนะคะบางคนไม่ได้ลดน้ำหนักแต่ก็ขาดทุนนะคะตอนนี้เนี่ยผลขาดทุนเนี่ยลดลงไปค่อนข้างเยอะแล้วจึงประเมินบอกว่าแนวโน้มของจีนนั้นดูมีความน่าสนใจมากขึ้นค่ะส่วนโอกาสนะคะถ้าหากว่ามีการปรับลดน้ำหนักจีนแล้วจะไปยังประเทศไหนบ้างวันนี้เอารายละเอียดมาฝากกันด้วยค่ะโดยสำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานผลสำรวจ Market Life Plus นะคะที่รวบรวมมุมมองนักลงทุน417คนที่มีต่อตลาดหุ้นจีน1ใน3ระบุบอกว่าจะเพิ่มน้ำหนักการลงทุนในตลาดหุ้นจีนในช่วง1ปีข้างหน้าเมื่อเทียบกับเดือนเมษายนนะคะที่บอกว่ามีเพียงแค่ 19% เท่านั้นและในเดือนมีนาคมของต้นปี2566บอกว่า 25% สนใจลงทุนในจีนนะคะตอนนี้เริ่มมีสัดส่วนเพิ่มมากขึ้นรายงานของ MSCI China Index ระบุบอกว่าหุ้นจีนเคยทะยานขึ้นสู่จุดสูงสุดในต้นปี2564หลังจากนั้นก็ซุดตัวลงเกือบ 60% เข้าสู่ภาวะตลาดหมีหลังจากวิกฤตเรื่องของอสังหาริมทรัพย์เรื่องของความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่ลดทอนลงเศรษฐกิจจีนที่ชะลอตัวนะคะทำให้นักลงทุนหลายๆท่านเนี่ยลดความสนใจในการลงทุนแต่ว่ามาณปัจจุบันค่ะ Invesco Limited นะคะหรือแม้กระทั่งค่ะ Sena Investment Management นะคะเริ่มมีความสนใจในตลาดหุ้นจีนแล้วผลสำรวจของ Goldman Sachs Group ระบุบอกว่าตลาดหุ้นที่โชว์ฟอร์มได้ดีในปีที่ผ่านมาเนี่ยก็คืออินเดียแล้วก็บราซิลส่งผลทำให้การจัดสัดส่วนการลงทุนในตลาดหุ้นจีนต่ำที่สุดในรอบ10ปีส่วนผลสำรวจของ Bank of America Corp ระบุบอกว่าจีนนั้นถูกลดน้ำหนักการลงทุนมากที่สุดในภูมิภาคค่ะแต่อีกด้านหนึ่งก็เปิดโอกาสเหมือนกันให้นักลงทุนเข้ามาลงทุนในหุ้นจีนได้มากขึ้นส่วนการประเมินนะคะบอกว่าแล้วตลาดหุ้นอะไรที่จะได้รับอานิสงส์ถ้าหากว่ามีการปรับลดน้ำหนักตลาดหุ้นจีน 49% มองว่าอินเดียค่ะน่าสนใจรองลงมา 34% มองไปในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 6% มองไปในตะวันออกกลาง 5% มองไปในสหรัฐและอื่นๆโดยรวมนะคะอยู่ที่ 6% ค่ะไปต่อกันที่ความเคลื่อนไหวในแวดวงคริปโตเคอเรนซีหรือว่าสกุลเงินดิจิตอลกันบ้างดีกว่านะคะโดยเฉพาะบิตคอยที่หลายคนคาดหวังว่าปีนี้น่าจะเป็นปีที่ดีกว่าเดิมนะคะต้องไปดูที่เอลซาวาดอร์ค่ะเพราะว่าเอลซาวาดอร์บอกว่าเตรียมที่จะออกพันธบัตรบิตคอยนะภายในไตรมาสแรกของปีนี้เลยค่ะซึ่งประเทศเอลซาวาดอร์เองนั้นได้ยอมรับบิตคอยเป็นสกุลเงินดิจิตอลที่สามารถชำระหนี้ได้ตามกฎหมายนะคะมาตั้งแต่ปี2564เพื่อตั้งประเทศให้เป็นศูนย์กลางของสังคมบิตคอยแล้วก็ประกาศนะคะออกพันธบัตรที่มีบิตคอยหนุนหลังแต่ว่าข่าวนี้เลื่อนไปหลายครั้งแล้วค่ะและล่าสุดเลยนะคะต้นเดือนธันวาคมที่ผ่านมานี่เองค่ะสำนักงานบิตคอยแห่งชาติหรือว่า The Bitcoin Office ได้ประกาศอนุมัติออกพันธบัตรบิตคอยซึ่งคาดว่าตรงนี้นะคะจะออกสู่ตลาดในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้เลยค่ะพร้อมปัจจัยสนับสนุนนะคะบิตคอยฮาฟวิ่งและการจัดตั้งสปอตบิตคอย ETF ที่คาดว่าก็จะเกิดขึ้นในเดือนนี้เช่นกันค่ะซึ่งเรื่องนี้ถือเป็นครั้งแรกเลยนะได้มีการประกาศออกพันธบัตรบิตคอยเพื่อระดมทุน 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะซึ่งเป็นการแบ่งเงินลงทุนครึ่งหนึ่งนะคะสำหรับการสร้างเมืองบิตคอยและส่งเสริมกิจกรรมการขุดบิตคอยในประเทศแต่ว่าราคาบิตคอย
ไฟที่ซุดตัวลงไปในช่วงที่ผ่านมานะคะก็ทำให้ความหวังเรื่องนี้ค่อนข้างจะริบหรี่ลงไปแต่ล่าสุดที่บอกไปค่ะธันวาคมที่ผ่านมาเพิ่งประกาศเรื่องนี้ออกมานั่นเองนะคะขณะที่ประธานาธิบดีของเอลซัลวาดอร์นะคะเปิดเผยว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมาค่ะสื่อต่างประเทศส่วนใหญ่กล่าวว่าการวางเดิมพันบิตคอยของเอลซัลวาดอร์จะทำให้เอลซัลวาดอร์นั้นผิดนัดชำระหนี้ในเดือนมกราคมของปีที่แล้วนะคะเพราะว่าพันธบัตร800ดอลลาร์นั้นครบกำหนดในวันนี้ซึ่งทางประธานาธิบดีเองก็ได้โพสต์ลงบน X หรือว่า Twitter เดิมนะคะหลังจากที่ได้ชำระหนี้ไปแล้วในเดือนมกราคมพร้อมกับมีการคาดการณ์ค่ะว่าจะออกพันธบัตรนะคะแล้วก็จะออกบนแพลตฟอร์มBit Phoenix นะคะ Security ค่ะเอลซัลวาดอร์ถือเป็นประเทศแรกนะคะที่มีการอนุมัติให้ใช้บิตคอยน์ได้ถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็มีการสะสมบิตคอยน์ในช่วงที่ผ่านมามาในจังหวะนี้เนี่ยราคาเริ่มกลับคืนมานะคะก็ทำให้ภาพของเศรษฐกิจโดยรวมที่มีความคาดหวังเกี่ยวกับเรื่องของสกุลเงินคริปโตเคอเรนซีนั้นกลับคืนมาด้วยนะคะเป็นข่าวที่นำมาฝากกันละค่ะมีการเจาะลึกในเรื่องนี้จากทางด้านของนิตยสาร Forbes ด้วยนะคะเอารายละเอียดมาฝากกันในช่วงเบรกแรกเดี๋ยวพักกันสักครู่1ในสินทรัพย์ที่ดูดีแล้วก็เป็นตลาดที่ดูดีนะคะฟื้นตัวในช่วงต้นปีนั่นก็คือตลาดหุ้นไทยค่ะดังนั้นจะวางแผนไปต่ออย่างไรช่วงหน้ากลับมาติดตามกันค่ะอยู่กับมันนี่ทุเดย์กันต่อค่ะวันนี้เปิดทำการนะซื้อขายตลาดหุ้นไทยวันแรกปรากฏว่าสดใสเลยใช่ไหมคะคึกคักมากเลยค่ะบวกไปกว่า17จุดนะดังนั้นวันนี้เราต้องมาดูกันดีกว่านะว่าหุ้นไทยเราในปีนี้จะเป็นอย่างไรโดยเฉพาะหุ้นตัวไหนนะที่น่าจะมาแน่ๆสำหรับปีนี้ติดตามกันเลยค่ะเชิญค่ะเป็นเหมือนกับในช่วงหลายๆปีที่ผ่านมานะครับที่ตลาดหุ้นไทยเนี่ยมักจะมีแรงซื้อกลับขึ้นมาในช่วงของต้นปีนะครับก็มันมีหลายเหตุผลนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ January Effect เองก็ตามนะครับเรื่องของการที่นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่หรือนักลงทุนส่วนใหญ่เนี่ยมองว่าประมาณการกำไรปีใหม่จะดีกว่าปีก่อนนะครับก็เรียกว่าเป็นความมั่นใจในช่วงต้นปีที่จะเกิดขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นปกติทุกๆปีนะครับพอเป็นสถานการณ์อย่างนี้ปุ๊บเนี่ยก็จะทำให้นักลงทุนเนี่ยเริ่มนะฮะในเรื่องของการจัดพอร์ตลงทุนใหม่อีกครั้งนึงตอนต้นปีนะครับหลังจากที่ผ่านช่วงของปีที่ผ่านมาละนะครับก็เลยทำให้เกิดแรงซื้อเกิดขึ้นในช่วงต้นปีนั่นเองนะครับประกอบกับสำหรับปีนี้เองเนี่ยอาจจะมีประเด็นที่เป็นพิเศษนิดนึงนะก็คือในเรื่องของตัวดอกเบี้ยนะครับตอนนี้ก็มีความคาดหวังกันเยอะนะครับว่าทางฝั่งสหรัฐเองเนี่ยนะครับจะต้องมีการลดอัตราดอกเบี้ยหลายครั้งเลยในปีนี้นะครับก็เลยทำให้ความคาดหวังตรงนี้เนี่ยก็ส่งผลมานะครับกับตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียโดยเฉพาะตลาดหุ้นที่ปีที่แล้วเนี่ยค่อนข้างแย่นะฮะอย่างตลาดหุ้นไทยนะครับแล้วก็สังเกตเห็นได้อย่างนึงก็คือค่าเงินนะชัดเจนนะครับค่าเงินบาทเนี่ยกลับมาแข็งค่าต่อเนื่องตั้งแต่ปลายปีจนถึงตอนต้นปีนี้นะครับก็เลยทำให้ตลาดหุ้นไทยตอนนี้เนี่ยอยู่ในโหมดของการจัดพอร์ตใหม่อีกครั้งแล้วกันนะครับขอใช้คำนี้นะครับว่านักลงทุนเนี่ยเริ่มทำการจัดพอร์ตใหม่อีกครั้งนึงเพื่อต้อนรับการลงทุนในช่วงของปีใหม่ปี2567นะครับก็เลยทำให้เกิดแรงซื้อเกิดขึ้นในช่วงเช้าวันนี้นะครับแล้วก็อาจจะมีอีกส่วนหนึ่งนะฮะที่เข้ามาผสมด้วยนะครับก็คือในเรื่องของนักลงทุนที่ทำการ SBL หรือ Short Sell หุ้นเอาไว้ในช่วงปลายปีที่ผ่านมานะครับพอมีแรงซื้อกลับมาอย่างนี้นะครับแล้วก็ใกล้เข้าสู่ช่วงของการขึ้นเครื่องหมาย XD ปันผลประจำปีนะครับก็อาจจะต้องมีการซื้อกลับนะครับเป็น Short Covering นะครับซื้อหุ้นคืนเพื่อไปคืนหุ้นที่ช็อตเอาไว้นั่นเองนะครับแล้วก็อาจจะมีประเด็นหนึ่งที่นักลงทุนอาจจะจับตาดูอยู่นะครับแต่ว่าก็น่าจะสร้างความเชื่อมั่นได้นะครับก็คือทางตลาดหลักทรัพย์เนี่ยมีการเปลยไว้ในช่วงปลายปีที่ผ่านมาว่าปีนี้นะครับต้นปี2567จะเริ่มทำการตรวจสอบเมกะช็อตนะครับโดยจะมีการจ้างผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศเข้ามาดูแลนะครับแล้วก็จะทำการตรวจสอบในเรื่องของเมกะช็อตอย่างเข้มงวดนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้นักลงทุนรายย่อยนะครับที่ต้องบอกว่าในช่วงไตรมาสที่4ปีที่ผ่านมาเนี่ยตึงไปเลยนะครับเรียกว่าแทบจะไม่ได้มีการเทรดเลยนะครับก็น่าจะเริ่มกลับมามีความเชื่อมั่นมากขึ้นกับตลาดหุ้นไทยนะครับอันนี้ก็หลายๆส่วนนะครับที่ประกอบกันนะครับผมมองว่าจริงๆเดือนนี้เนี่ยน่าจะไปได้ต่อใกล้ๆนะฮะใกล้ๆ 1,500 อาจจะไม่ได้ถึงดีนักนะครับแต่ว่าผมมองว่ามีโอกาสนะครับ1460นี่คือเป้าหมายแรกที่น่าจะต้องขึ้นไปทดสอบก่อนค่ะนะครับขอถ้ายืนเหนือ1430ได้นะครับ1460จะเป็นเป้าหมายแรกก่อนแต่ว่าเป้าหมายสำหรับเดือนมกราคมนี้เนี่ยนะครับผมมองว่าใกล้ๆ 1,500 นะครับถามว่าทำไมนะครับเพราะว่าในช่วงใกล้ๆบริเวณ1,500จุดเนี่ยนะครับตรงนั้นเนี่ย
แนวต้านจะอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับที่น่าจะต้องขึ้นไปทดสอบก่อนนะครับแล้วก็ถ้ามองวันว่าแถวๆ 1,500 จุดเนี่ยมันจะทำให้ earning yield gap เนี่ยนะครับอยู่ที่ 4% พอดีนะครับอันนี้ผมเปรียบเทียบกับบอนด์ยิวอายุ5ปีนะครับที่ตอนนี้อยู่แถวๆบริเวณสัก 2.45 นะครับที่ 1,500 จุดเนี่ย earning yield gap จะอยู่ที่ 4% พอดีนะครับก็น่าจะให้เป็นเป้าหมายได้นะครับสำหรับการปรับพอร์ตในช่วงเดือนมกราคมนะครับเสร็จแล้วเดือนถัดไปเนี่ยเดี๋ยวต้องว่ากันใหม่อีกทีนะครับแต่ว่าช่วงแรกเนี่ยเป็นช่วงโมเมนตัมของการจัดพอร์ตก่อนนะครับผมมองว่าน่าจะไปพอไหวนะครับก็ให้แนวต้านถ้าดูในเชิงของเทคนิคเนี่ยก็1460นะครับเป็นเป้าหมายแรกแล้วก็เป้าหมายถัดไปก็คือเส้น200วันแบบ EMA ก็จะอยู่1490นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยขึ้นมาดูจะเห็นว่าแนวต้านแถวๆ 1,500 นี่เป็นเลยนะฮะเพราะฉะนั้นผมว่าอาจจะข้ามยากนิดนึงนะครับถ้าเกิดว่าเซนติเมนต์ไม่ได้เป็นบวกจริงๆนะครับอาจจะแถวๆบริเวณสัก1490เนี่ยก็ล็อกกำไรบ้างบางส่วนละนะครับถ้าเกิดว่าในช่วงของเดือนมกราคมไปได้ขนาดนั้นนะครับเราเห็นได้ว่าในช่วงนี้เนี่ยนะคะเริ่มมีปัจจัยบวกนะคะทั้งในเชิงของต่างประเทศนะคะแล้วก็ปัจจัยบวกในเรื่องของจิตวิทยาด้านการลงทุนด้วยนะคะที่เรามีความคาดหวังในเชิงบวกก่อนเริ่มต้นใหม่สำหรับปี2024นะคะเรามีธีมการลงทุนยังไงบ้างคะที่จะให้นักลงทุนได้วางแผนจัดพอร์ตกันนะคะครับอันดับแรกเลยเนี่ยไปสแกนหุ้นไซส์กลางขึ้นไปถึงไซส์ใหญ่ก่อนค่ะนะฮะเนื่องจากว่าการจัดพอร์ตของนักลงทุนสถาบันแล้วก็นักลงทุนต่างชาติเนี่ยอันดับแรกคงจะดูไซส์กลางขึ้นไปก่อนนะครับเป็นหมายแรกนะครับเราก็ไปดูหุ้นที่เรียกว่าปรับลงมาในช่วงปีที่ผ่านมาอันเดอร์เพอร์ฟอร์มหนักๆในช่วงปีที่ผ่านมาค่ะนะครับเพราะว่าก็คงจะเป็นเป้าหมายในเรื่องของการหาหุ้นที่ถูกๆนะครับแล้วก็อาจจะอีกมุมนึงนะครับก็อาจจะเป็นในเรื่องของการช็อต covering ด้วยนะครับคือถูกช็อตลงมาหนักละนะครับต้องมีการซื้อคืนนะครับก็อาจจะมองไปหาหุ้นไซด์กลางขึ้นไปที่ลงมาเยอะๆนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับหุ้นที่เชื่อมโยงกับในเรื่องของภาคการท่องเที่ยวนะฮะซึ่งตอนนี้ก็ต้องบอกว่ามีประเด็นพอดีนะฮะหลังจากที่เช้าวันนี้เนี่ยก็จะมีประเด็นข่าวว่าทางจีนกับไทยเนี่ยยกเลิกวีซ่าถาวรละค่ะนะครับเพราะฉะนั้นการเดินทางเนี่ยจะเกิดขึ้นค่อนข้างมากนะครับการเดินทางจะเกิดขึ้นค่อนข้างมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหุ้นที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับในเรื่องของการเดินทางเนี่ยระหว่างไทยจีนนะครับไม่ว่าจะเป็นไทยไปจีนหรือจีนมาไทยเองก็ตามเนี่ยนะครับก็น่าจะได้ประโยชน์ในส่วนตรงนี้แล้วก็บังเอิญนะครับเป็นหุ้นที่ตรงสเปคด้วยอย่างที่บอกเป็นหุ้นไซด์กลางขึ้นไปแล้วก็ลงมาเยอะในช่วงปีที่ผ่านมานะครับก็คือตัว AOT กับตัว AAV ค่ะชมข่าวกันต่อเลยค่ะช่วงต้นปีแบบนี้นะคะเรามาดูเรื่องการคาดการณ์ GDP ของไทยกันบ้างดีกว่าค่ะทั้งปีที่แล้วแล้วก็ปีนี้ด้วยนะคะว่าจะเป็นอย่างไรกันล่าสุดไปดูจากทางมหการค้าไทยเลยค่ะออกมาปรับลดนะคะ GDP ไทยสำหรับปีที่แล้ว 2,566 นั้นเหลืออยู่ที่ 2.5% ค่ะส่วนปีนี้เองก็คาดการณ์ว่าจะเติบโตที่ 3.2% ค่ะทางศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะคะปรับลดคาดการณ์อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจหรือว่า GDP ของไทยในปี66นะคะลงไปเหลือที่ 2.5% ค่ะจากเดิมเคยประเมินเอาไว้นะคะล่าสุดก็คือตุลาคมปีที่แล้วอยู่ที่ระดับ 3% โดยสาเหตุหลักๆสำคัญนะคะมาจาก GDP ไตรมาสที่3ของปีที่แล้วค่ะที่ปรากฏว่าขยายตัวต่ำกว่าที่คาดนะคะที่ 1.9%แล้วก็มีเรื่องของนักท่องเที่ยวจีนนะคะที่ฟื้นตัวมาช้ากว่าที่คาดการเอาไว้แล้วก็ยังไม่มีพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี2567ด้วยนะคะที่กดดันการใช้จ่ายในส่วนของการอุปโภคบริโภคและการลงทุนภาครัฐขณะที่ระดับสินค้าคงคลังนะคะยังคงลดลงอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะสินค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมค่ะขณะที่คาดการนะคะการส่งออกของไทยในปีที่แล้วนะคะปี66นั้นจะอยู่ที่ -0.9% ค่ะอัตราเงินเฟ้อทั่วไปอยู่ที่ 1.3%
หนี้ครัวเรือนอยู่ที่ 89.8% ต่อ GDP และจำนวนนักท่องเที่ยวนะคะถ้าเป็นต่างชาตินั้นจะอยู่ที่28ล้านคนค่ะพร้อมกันนี้ก็มีการประเมินแนวโน้มเศรษฐกิจไทยสำหรับปีนี้ด้วยนะคะปี2517บอกว่าจะขยายตัวได้ที่ 3.2% ค่ะแต่ว่า 3.2% ที่ว่านี้นะคะคุณผู้ชมจะยังไม่รวมผลของโครงการ Digital Wallet ค่ะส่วนการส่งออกก็คาดว่าพลิกกลับมาโตได้ที่ 3% อัตราเงินเฟ้อทั่วไปอยู่ที่ 2% หนี้ครัวเรือนนะคะคาดว่าจะลดลงมาอยู่ที่ 87.8% ต่อ GDP และจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเองก็คาดว่าจะเพิ่มขึ้นนะคะเป็น35ล้านคนสำหรับปัจจัยสนับสนุนเศรษฐกิจไทยสำหรับปีนี้นะคะได้แก่การฟื้นตัวอย่างชัดเจนของภาคการท่องเที่ยวค่ะการบริโภคเอกชนยังขยายตัวดีในเกณฑ์ดีนะคะแล้วก็การลงทุนภาคเอกชนนั้นก็ยังฟื้นตัวได้ดีการส่งออกสินค้ากลับมาขยายตัวเป็นบวกอัตราเงินเฟ้อมีสัญญาณชะลอตัวและรัฐบาลมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยค่ะเป็นมุมมองนะคะที่มีการประเมินต่อทิศทางเศรษฐกิจไทยแล้วค่ะถ้าหากว่ามีสมมติฐานที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะก็จะมีการมาปรับเป้ากันอีกครั้งหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะนำเอารายละเอียดต่างๆมาฝากกันด้วยนะคะไปดูกันต่อค่ะอีกหนึ่งเรื่องนะคะสำหรับช่วงเวลานี้นั่นก็คือเรื่องของการแก้หนี้นะคะซึ่งทางด้านของสถาบันการเงินต่างๆก็พยายามที่จะเข้ามาช่วยเหลือประชาชนในการแก้หนี้อย่างล่าสุดค่ะทางด้านของบสย.เองก็มีมาตรการนะคะพักหนี้ปลดหนี้ SME ลงทะเบียนได้ตั้งแต่1มกราคมเป็นต้นไปค่ะคณะกรรมการบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือว่าบอร์ดบสย.อนุมัติ2โครงการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME นะคะมาตรการพักหนี้ SME ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ระยะเวลาตั้งแต่1มกราคมไปจนถึง30มิถุนายน2568เป็นลูกหนี้รหัส21วงเงินสัญญาไม่เกิน10ล้านบาทเป็นลูกหนี้บสย.ที่ร่วมโครงการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ซึ่งบสย.พร้อมช่วยนะคะปฏิบัติตามเงื่อนไขเป็นเวลา3เดือนพักชำระค่างวด1ปีหลังครบกำหนดชำระหนี้ให้ชำระค่างวดตามแผนปรับโครงสร้างหนี้เดิมค่ะลงทะเบียนได้นะคะทาง LINE ID @tcgfirst และสำนักงานเขตบสย.ทั่วประเทศส่วนมาตรการที่2ค่ะต่อยอดมาตรการ3สีปลดหนี้สีฟ้าลดเงินต้น 15% ระยะเวลา1มกราคมถึง30มิถุนายน2567นี้นะคะเป็นลูกหนี้บสย.ในโครงการซึ่งบสย.พร้อมจะช่วยปรับโครงสร้างหนี้เข้ามาตรการ3สีในกลุ่มสีเขียวและมาตรการสีฟ้านะคะส่วนลูกหนี้บสย.กลุ่มสีเขียวที่ชำระดีต่อเนื่อง3เดือนและต้องการปลดหนี้นะคะก็สามารถเข้าเงื่อนไขนี้ได้โดยบสย.จะลดเงินต้น 15% ต้องปลดหนี้ภายใน60วันนับตั้งแต่ได้รับอนุมัติยื่นความประสงค์เข้าขอรับมาตรการได้แล้วค่ะโดยที่สามารถปรึกษาได้นะคะที่ศูนย์ที่ปรึกษาทางการเงิน SME หรือบสย. FA Center หรือลงทะเบียนผ่าน LINE ID @tcgfirst นั่นเองค่ะเป็นอีกหนึ่งโครงการนะคะที่ออกมาขานรับนโยบายของรัฐบาลชุดนี้นะคะที่ตั้งใจจะให้การแก้ไขปัญหาหนี้เป็นวาระแห่งชาตินั่นเองซึ่งประชาชนคนไทยก็ยังสามารถลงทะเบียนเรื่องของหนี้นอกระบบกันได้ผ่านทางออนไลน์แล้วก็ถ้าเป็นกรุงเทพก็ไปที่สำนักงานเขตก็ได้ถ้าไปต่างจังหวัดก็ยังสามารถไปกันได้ที่ว่าการอำเภอของท่านเลยค่ะเรียกว่าพยายามที่จะดูแลการช่วยเหลือการแก้หนี้แบบครบวงจรเลยนะคะทั้งประชาชนและก็ผู้ประกอบการ SME ในช่วงโควิด-19 ด้วยวันนี้หมดเวลาลงแล้วล่ะค่ะพรุ่งนี้4ทุ่มกลับมาพบกันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ